แฟนเนี่ยไม่ค่อยมีอารมณ์ทางเพศเลยครับมียาไหมหรือถ้าผมให้เขากินเหล้าไปนิดหน่อยเนี่ยมันจะช่วยให้เขามีอารมณ์ทางเพศไหมครับจริงๆเหล้าน้อยๆเนี่ยก็เป็นตัวกระตุ้นอารมณ์ทางเพศแต่ว่าข้อที่หนึ่งแฟนชอบกินเหล้าไหมเออค่ะ เราไม่ชอบเลยอันนี้ก็กลายเป็นว่าลดอารมณ์ทางเพศแล้วโมโหกันเปล่าๆนะคะดังนั้นสิ่งที่เพิ่มอารมณ์ทางเพศนะคะก็เขาเรียกว่านะคะมันมีชื่อของมันก็คือสารกระตุ้นความต้องการทางเพศคือสิ่งที่ทำให้ภรรยาคุณพึงพอใจและมีความสุขชื่อAphrodisiacนะคะสารเหล่านี้ได้แก่อะไรมั่งอาหารพาไปเลี้ยงพาไปกินอะไรนะคะกินอาหารที่อร่อยนะคะค่ะอาหารที่แฟนเราชอบนั่นแหละใช่นะคะอาหารที่เพิ่มพลังทางเพศนะคะเชื่อว่าอาหารที่มีรสจัดมีพริกไทยนะคะมีโสมอะไรพวกนี้ก็จะเพิ่มพลังทางเพศได้อาหารทะเลทั้งหลายนะคะหนึ่งเรื่องอาหารสองเรื่องการเอาอ่อนใจนะคะก็ปัญหาในเตียงมาจากนอกเตียงทั้งนั้นพูดจานะคะเซอร์ไพรส์มีเซอร์ไพรส์นะคะฝันให้แม่เชอรี่เพิ่งเห็นมีการมอบช่อดอกไม้นะคะในวันเกิดแต่เป็นแบงค์พันโอ้เป็นช่อดอกไม้แบงค์พันก็น่าค่ะสรุปว่าสิ่งที่เหนือกว่าเอาเหล้าให้ทานนะเชอรี่ว่าก็คือการเอาอกใจนะคะให้รับประทานอาหารมีเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องทำให้เขาผ่อนคลายพาเข้านวดสปาค่ะทั้งคู่ไปหรือไปมีกิจกรรมนะคะออกกำลังกายด้วยกันว่ายน้ำด้วยกันนะคะเอาอกเอาใจกันสิ่งเหล่านี้ก็จะเพิ่มนะคะเพิ่มทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นเมื่อความสัมพันธ์ธรรมดาดีขึ้นความสัมพันธ์ทางเพศก็จะดีขึ้นค่ะ